การเลือกตั้งเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญที่มีการลงมติตัดสินกันก็คือเรื่องของการใช้เบอร์ในบัตรเลือกตั้งว่าจะเป็นเบอร์เดียวกันทั้งระบบบัญชีรายชื่อนะแล้วก็ผู้สมัครเขตนะก็มีความเห็นไม่ตรงกันนะครับก็เลยต้องมีการตัดสินด้วยการโหวตกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับนายสาธิตปิตุเตชะนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะครับก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมนะครับบอกว่าที่ประชุมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มีมติให้บัตรเลือกตั้ง2ใบเป็นคนละเบอร์นะครับด้วยคะแนนเสียง32ต่อ14เสียงงดออกเสียง1เสียงก็คือคุณสาธิตปิตุเตชะในฐานะประธานไม่ได้ออกเสียงนะครับไปฟังเสียงของคุณสาธิตครับกรรมการก็ได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญนะครับมี2ประเด็นก็คือเรื่องของการไปแก้เรื่องเขตเลือกตั้งซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์และให้คณะทำงานกลับไปทำต่อว่าการแก้เขตเลือกตั้งเป็นประเทศเป็นเขตเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยจะมีผลกระทบที่ต้องไปแก้รายมาตราอื่นหรือไม่นะครับอันนี้ก็ให้คณะทำงานกลับไปแก้ให้สมบูรณ์นะครับส่วนประเด็นสำคัญการที่ลงมติกันในวันนี้คือประเด็นที่ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าบัตร2ใบที่ได้กำหนดตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นเบอร์เดียวกันหรือไม่วันนี้ก็มีการลงมตินะครับเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมก็ลงมติให้บัตร2ใบเป็นคนละเบอร์ก็จะมีรายละเอียดว่าถ้าเป็นไปตามกฎหมายรูปมาตรา48ก็คือว่าใครไปสมัครแล้วก็ในเวลาตรงกันก็ไปจับฉลากว่าใครจะได้เบอร์อะไรนะครับส่วนในระบบบัญชีรายชื่อก็เป็นเช่นกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเบอร์ไม่ตรงกันแต่จะมีบางกรณีที่อาจจะตรงกันก็ได้ถ้าไปดูบรรยากาศก่อนที่จะมีการลงมติเนี่ยนะคะก็มีความน่าสนใจนะคะเพราะว่ามีการถกเถียงกันในเหตุผลของแต่ละฝ่ายแล้วก็รวมถึงตัวเลขของการโหวตเนี่ยก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าฝั่งของรัฐบาลเนี่ยโหวตออกมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแทบจะไม่มีเสียงแตกเลยนะคะบรรยากาศของการถกเถียงกันในแต่ละฝ่ายนี่นะคะกรรมาธิการซีของฝ่ายค้านที่เขาเห็นว่าควรจะเป็นเบอร์เดียวกันทั้งเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคเสรีรวมไทยนะคะก็มีการอภิปรายในทิศทางเดียวกันค่ะเขาบอกว่ามันจะได้ง่ายต่อการจดจำของประชาชนแล้วก็ลดจำนวนบัตรเสียด้วยอย่างเช่นคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะเป็นกรรมาธิการจากพรรคเสรีรวมไทยแล้วก็เป็นอดีตกกต.ก็บอกว่าการใช้เบอร์เดียวกันเป็นประโยชน์ค่ะประชาชนจะได้ไม่สับสนเลือกส.ส.ได้ตรงเจตนารมณ์พรรคการเมืองก็หาเสียงง่ายและกกต.ก็จัดการเลือกตั้งง่ายด้วยไม่ต้องพิมพ์บัตรเลือกตั้ง401แบบคือส.ส.เขต400แบบแล้วก็ส.ส.บัญชีรายชื่อ1แบบและกกต.ก็ไม่ต้องส่งบัตรเลือกตั้งทั้ง401แบบไปยังการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรซึ่งคุณสมชัยในฐานะของคนที่เคยเป็นอดีตกกต.ก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะนะคะคุณสมชัยก็บอกว่าส่วนข้อจำกัดการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา90ที่มีคนแย้งขึ้นมาว่าถ้าหากว่าใช้เบอร์เดียวกันอาจจะขัดก็ได้เนี่ยนะคะคุณสมชัยก็บอกว่าต้องถามที่ประชุมรัฐสภาก่อนหน้านี้ว่าทำไมถึงไม่ยอมแก้มาตรา90จนกลายเป็นเงื่อนปมที่ต้องมาตามแก้อย่างไรก็ตามประเด็นนี้สามารถหาทางออกได้อย่าไปกลัวว่ามันจะผิดรัฐธรรมนูญถ้ากลัวผิดพอผ่านวาระ3ไปแล้วก็ส่งสารรัฐธรรมนูญตีความได้ขณะที่ทางฝั่งของกรรมาธิการซีกรัฐบาลหลายคนค่ะก็ยืนยันว่าต้องเป็นคนละเบอร์กันนะคะเพื่อจะไม่ให้ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา90ที่ระบุเอาไว้ว่าให้เปิดรับสมัครส.ส.เขตในวันแรกก่อนจากนั้นค่อยสมัครส.ส.บัญชีรายชื่ออีกทั้งการใช้หมายเลขคนละเบอร์ยังช่วยป้องกันการซื้อเสียงให้ทำได้ยากขึ้นนะคะอย่างคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์จากประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะก็บอกว่าบัตรเลือกตั้งแบบเบอร์เดียวเนี่ยซื้อเสียงง่ายมากเลยต่างจากบัตรเลือกตั้งคนละเบอร์ที่ทำให้ซื้อเสียงยากไม่ได้สร้างความยุ่งยากอะไรแต่จะสร้างความยุ่งยากกับคนที่คิดจะทุจริตมากกว่านะคะนี่พอเสียงที่ออกมาค่ะอย่างที่ได้รายงานไปนะคะว่ากรรมธิการลงมติเสียงข้างมากด้วยคะแนน32ต่อ14เสียงงดออกเสียง1เสียงนะคะโดยซีกกรรมธิการฝั่งรัฐบาลเนี่ยแพ็คกันแบบเหนียวแน่นมาก32เสียงจากสว14เสียงครม7เสียงพลังประชารัฐ5ภูมิใจไทย3เสียงประชาธิปัตย์1เสียงชาติไทยพัฒนา1เสียงแล้วก็เศรษฐกิจไทย1เสียงค่ะ
ส่วนกรรมธิการจากฝ่ายค้าน14เสียงนะคะประกอบด้วยพรรคเพื่อไทย8เสียงก้าวไกล3เสียงเสรีรวมไทย1เสียงแล้วก็มีกรรมธิการจากประชาธิปัตย์มาอีก2เสียงมากับซีกนี้ด้วยหมายถึงไป2เสียงเนี่ยไปลงให้เบอร์เดียวใช่ค่ะเดียวกันใช่ค่ะครับค่ะแต่ว่าเอาละก็จบไป1ประเด็นแต่ยังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่เขาก็พิจารณากันเป็นรายมาตรากันไปนะครับ